ที่จะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NTA Channel ครับและในวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Foundation นะฮะพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่15นะครับจากพาร์ทที่แล้วผมกลับไปคิดใช่ไหมว่าผมอยากจะสร้างชุมชนแถบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะคนทำงานจะได้มาใกล้ๆหน่อยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทำชุมชนเล็กๆที่นี่สัก1ชุมชนนะโอเคซื้อนะครับซื้อโอเคเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมขอดูหน่อยมันแดงแค่แถบนี้เองใช่แถบนี้ก็ทำบ้านคนทำที่อยู่ได้นะแล้วก็ผมอาจจะทำโบสถ์สวยๆที่นี่สักอันหนึ่งอาจจะนะครับโอเคตอนนี้คนผมขอดูงานคนหน่อยนะเหมือนคนมันเข้ามาเพิ่มอ่ะที่ขาดก็ยังเยอะอยู่เลยครับที่ไม่มีใครทำเลยนี่ไงนี่ไงมันน่าจะบั๊กหรือว่าผมไม่แน่ใจอ่ะโอเคชุมชนใช่ไหมหนึ่งเลยต้องมีต้องมีบ่อน้ำนะครับบ่อน้ำเคเคฝั่งนี้นะเดี๋ยวเอาโบสถ์มาไว้แถบๆนี้น่าจะโอเคบ่อน้ำโอเคแล้วก็มีตลาดตลาดใกล้ๆนี้ก็ได้นะเบอร์รี่ขนมปังเอแล้วก็ต้องมีเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าผมคงไม่ตกแต่งอะไรมากนะโอเคโอเคแล้วก็กำหนดเขตนะครับนี่ไงกำหนดเขตชุมชนโอเคมาอยู่กันได้นะโอเคประมาณนี้เนาะนี้ก็ได้ป่าแถบนี้โอเคทำเป็นชุมชนประมาณนี้นะครับอันนี้ผลิตอะไรนะอ๋อได้กระจกใช่ไหมเอรับกระจกรับจิวเวลรี่ใช่ไหมมีกระจกมีจิวเวลรี่มีทองคำมีนี่ด้วยเหรอเสริมเหรอครับอุ๊ยอุ๊ยแหลกๆเสริมเหรอเพื่ออะไรเพื่ออะไรอ่ะโอเค
แล้วผมอยากทำบทเพิ่มอ่ะไอ้ตัวนี้ขออ่านแป๊บหนึ่งนะคือมันอัปเดตมาใหม่บางทีผมก็เล่นไม่ถึงนะครับคือแต่ก่อนผมเอาไว้เล่นแก้เบื่อที่พักอาศัยสำหรับพระสงฆ์นี้หรอโอเคก็ถือว่าดีนะลองสร้างดีไหมลองนะเดี๋ยวลองดูสิที่พักอาศัยของพระสงฆ์หรออู้มันต้องใช้ที่เยอะเลยครับดูสิโอ้โหอันนี้ใช่ไหมที่กูทำองุ่นเล่าองุ่นโอ้โหเดี๋ยวค่อยซื้อพื้นที่ให้เลยดีกว่าอันนี้คืองานยักษ์ใหญ่ตัวโอเคไม่เอาเอาเป็นกดเล็กๆแบบนี้ก่อนนั่นนี่คือโปรเจกต์ช้างครับโอเคเดี๋ยวทำต่อนะครับคือเดี๋ยวทำแน่นอนนะแต่ว่าใจเย็นหน่อยนะมันเหมือนไม่สวยนะผมทำโบสถ์วิประมาณนี้ได้ต้องถอยไปหน่อยนึงเท่ากันหรือเปล่าเอเท่ากันนะไม่เท่าดิต้องประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยอันใหญ่2อันอย่างนี้ดีไหมก็เพิ่มความสูงหน่อยนึงไม่รู้สวยไม่สวยนะขอเร่งรับหนึ่งก็แล้วกันกลัวอันอื่นมันสร้างเสร็จเดี๋ยวผมจะลืมไปอีกแหละมีท่านผู้ชมคอมเมนต์มานะว่าบางสิ่งบางอย่างที่คอมเมนต์มากลัวผมรู้แล้วนะครับไม่เป็นไรนะผมไม่ได้คิดอะไรนะครับเป็นการดีอีกนะครับดีที่ท่านผู้ชมมาเตือนผมอะปกติแล้วผมเป็นคนขี้ลืมอะเล่นไปแล้วลืมนั่นลืมนี่ตลอดเลยเอแต่ว่าคงจะเสียภาษีเยอะน่าดูครับคันไม่เท่ากันหรอกอ๋อนี่ไงยิ่งใหญ่อลังการแต่ว่าประตูไม่ยิ่งใหญ่เลยอ่ะกับประตูโบสถ์ได้ไหมแต่มันก็จะไม่มีประตูเข้าอ่ะนะจริงๆตู้มันไม่อลังการงานสร้างให้ผมเลยอ่ะคือกากอยอ่ะมันไม่หันหน้าออกมาดีๆอ่ะมันหันหน้าออกมาหันประมาณเนี้ยคือผมต้องหมุนเองเหรออ่ะโอเคได้แก้แค้น
แก้แค้นก็ต้องเป็นแบบนี้เนาะโอเคเคได้นะสวยบ้างไม่สวยบ้างประมาณนี้แหละเคประมาณนี้อุ๊ยอะไรเนี่ยกดผิดซอรี่นะครับประมาณนี้นะโอเคได้ฝั่งนี้พวกนี้ก็ไม่ต้องก็ได้บ้างเนาะตัวแต่ข้างหน้าก็พอครับป่ะ200โอเคแล้วก็ที่อยู ประมาณนี้นะน่าจะโอเคแล้วแหละชุมชนฝั่งข้างบนเอ๊ะประมาณนี้แหละอะมาเอาอะไรครับ50หมายโอเคมีเยอะแยะมากมายเอาการศาสนาปะตอนนี้เหลืออะไรบ้างอ่ะที่ผมยังไม่ได้อัพเหลือศาสนาใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวผมสร้างที่อยู่ของสงฆ์นะแบบนี้ก็ผมต้องการคนงานเพิ่มใช่ป่ะตอนนี้ผมลืมไปหมดแล้วนะว่าที่ไหนขาดคนบ้างอ่ะโอเคอันนี้หนึ่งนี่อีกหนึ่งนี่เหลือสองคนแต่ยังไม่มีคนฮะที่นี่อ๋อเหลือคนทำงานอีกหนึ่งนะครับแต่ว่าแจ้งหมดแล้วนะอ๋อนี่เหลืออันนี้โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรอะไรก็บอกไม่เป็นไรตลอดแล้วพี่อ่ะแหล่งที่อยู่เยอะแยะมากมายคือถ้าขุดเงินได้อ่ะเรื่องเงินเมืองเราไม่ใช่ปัญหาแล้วนะโอ้โหทำไมไม่มีคนมาอยู่ครับมาอยู่กันนะพี่น้องนะอันนี้ผมก็เซตหมดแล้วใช่ไหมโอเคขายจิวเวลรี่แต่จิวเวลรี่ยังไม่มาเงินคือ เก็บแล้วเก็บอีกเก็บแล้วเก็บอีกเต็มแล้วก็เต็มอีกโบสถ์นี้อันเล็กๆนะครับเติมไม้กางเขนข้างบนได้ไหมไม้กางเขนผิดด้านอ่ะโอ้ได้แต่ข้างหน้านี้เอ๊ะจะได้แล้วนะเอ๊ะประมาณนี้เออแต่ที่นี่ผมไม่ได้ทำระฆังอ่ะไม่เป็นไรหรอกไม่มีระฆังลืมทำระฆังให้ลืมทำระฆังให้ครับ
ไม่เป็นไรหรอกเออฝั่งนี้ก็รอแร่อ๋อคนมันยังไม่มีมาทำงานเองั้นก็สร้างอีกอันนึงไปเลยป่ะรอคนฮะตอนนี้มันใกล้จะหมดแล้วนะผมสร้างเกือบจะหมดแล้วแหละอาหารไม่พอหรอเดี๋ยวอาหารไม่พอหรอก็มีนะของมีขนมปังก็โอ้โหได้มาเพิ่มแล้วนะครับถือว่าดีนะเออถือว่าดีแต่อาการเสื้อผ้าตอนนี้เออจริงด้วยผมต้องหาคนมาทำอ่ะเอฝ้ายก็ถือว่าขนสัตว์กับฝ้ายมีเยอะเลยนะครับไม่ใช่ฝ้ายดิทำเออทำขนสัตว์ทำมาเป็นฝ้ายแล้วก็เป็นผ้าเยอะมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้คนตัดเสื้อมันยังไม่พอครับต้องใจเย็นๆต้องรออีกนิดนึงคนก่อสร้างก็9คนแล้วนะน่าจะพอแล้วมั้งน่าจะพอแล้วมั้งเดี๋ยวอีกหน่อยคนอพยพมาอยู่ฝั่งนี้ก็แถบนี้ก็น่าจะทำงานกันไวขึ้นนะครับเคทำไมไม่มีคนมาต้องการคนครับพี่น้องมาอยู่จริงๆขอร้องตอนแรกคือไม่อยากจะมีนะแต่ตอนนี้คือคนขาดครับจริงๆขอร้องอย่างสุดจิตสุดใจอาหารผมหายบาดเจ็บหรือยังมีท่านผู้ชมบอกว่าคือมันต้องมีหลวงพ่อด้วยนะหลวงพ่ออาจจะเป็นแผนกแพทย์ฉุกเฉินไม่มีรัชลีหรอผมทำที่นี่ใช่ไหมไข่เครื่องประดับอ่ะใช่แต่ว่าเครื่องประดับยังไม่ได้นะต้องใจเย็นนิดนึง1คนไม่มีครับ2คือที่นี่ก็ยังสร้างกันไม่เสร็จเลยอ่ะขอที่นี่1คนคนว่าเอาเพิ่มไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมล่ะครับก็คนงานว่างตั้ง2คนคือผมเข้าใจนะว่าคนหนึ่งคือบั๊กอีกคนก็บั๊กไปแล้วเหรอคืออะไรอ่ะอยู่อะไรงงนะเนี่ยงงจริงจังแผนการที่จะสร้างแถบนี้นี่เดี๋ยวรอเป็นพาร์ทหน้านะฮะพาร์ทนี้น่าจะไม่ได้แล้วแหละที่ผมเลื่อนไปเลื่อนมาคือใช้ความคิดนะครับว่าจะสร้างอะไรตรงไหนอีกสงสัยว่าจะพอแล้วนะครับน่าจะไม่ละพอแล้วแหละก็หมดคนเหรอโอเคอันนี้ยังนะครับอันนี้ยังเพราะว่าของยังไม่พร้อมครับตอนนี้รู้สึกว่าคูณ2ก็เหมือนคูณ1เลยตอนนี้สร้างให้หน่อยครับพี่น้องครับThank you.
านอัปเกรดเสื้อผ้ามันไม่พออ่ะผมต้องมาโอ๊ยทำไมบางคนไม่มาเมืองผมนี่คือดีสุดแล้วไม่มีอาหารหรอมาทำงานไกลไปซื้อของไม่ทันนี้หรอปลามาขายปะการเอามาตัดผ้าก่อนใช้งานไม่ได้ด้วยดีนะเกมนี้มันไม่มีคนตายเนื่องจากอายุไขนะครับตายเพราะไปลบอะไรแบบนี้ยังมีนะครับแต่ว่าตายเพราะอายุไขไม่มีนะโอเคงั้นมาดูเมืองข้างบนนะครับรอคนมาโอเคเมืองข้างบนนี่คือได้หมดแล้วนะนะโอเคเบอร์รี่นี่ขายจิวเวลรี่ป่ะเพิ่งเสร็จ2อันใช่ไหมนอกนั้นหลังคาเสร็จฮะไม่เข้าใจว่ารีบสร้างกันทำไมไอ้หลังคาเนี่ยเอาไปรับจ้างฮะไปต้องการคนมากมายขออนุญาตเร่งคุณสาไปแล้วกันนะครับรู้สึกมันช้าๆแล้วอ่ะเอบ้านคนเริ่มขยายมาด้านบนผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนถึงไม่มาบ้าอยู่เมืองผมอ่ะบ้านไม่พออย่างนี้หรอนี่คนก็มาสร้างบ้านใหม่นะแบบนี้แบบนี้ก็นี่ไงไม่เข้าใจเหมือนกันนะเกว่าไงครับอะไรครับเอาขนมปังอ
คนก็วิ่งไว้ไปเนาะพอคูณ3ไปปุ๊บใช้แรงงานหนักไปเหรอทำไมพวกคุณถึงได้ไม่มาอยู่เมืองผมกันอย่างนี้อ่ะของก็มาวางครบหมดแล้วนะครับตอนนี้ขาดคนนะควรทำไงดีครับ 48% เองอะเรื่องน้ำเรื่องอาหารเซอร์วิสลบ1แต่เรื่องอาหารคือเรื่องใหญ่เลยนะครับแต่แถบนี้ก็ถือว่าไกลตลาดเหมือนกันนะรู้แล้วผมไม่ได้ดูความสุขแถวนี้มันหายไปนะครับใหญ่พวกนี้ก็ต้องทำบ่อน้ำเพิ่มให้เขานะครับบางทีบ่อน้ำมันอาจจะไกลไปก็ได้เออได้เดินทางไปทำงานเหนื่อยอะไรประมาณนี้อ่ะโอเคตรงนี้หนึ่งอันแล้วตรงนี้ก็มีแล้วตรงนี้มีตรงนี้นะครับลืมดูความสุขของเขานะความสุขมันไม่มากคนเลยไม่มาอยู่ความจริงน้ำนี่ก็สำคัญนะเออทำไว้เผื่อเดินมาแล้วมาดื่มได้
แล้วผมเป็นคนที่บ้าสร้างด้วยนะพอสร้างคือสร้างเยอะอะเยอะแบบเยอะมากอะพอไม่สร้างเพิ่มก็คือไม่สร้างเพิ่มเลยพอสร้างเพิ่มก็เพิ่มอย่างเยอะโอเคตรงนี้มีแล้วแล้วก็มีหน้าค่ายทหารหนึ่งอันอ่ะเอนะครับแถบนี้ด้วยก็ดีนะอีกหนึ่งอันโอเคนี่นี่ไงคนมาแล้วโหเคครบเนาะโอเคเรียบร้อยนะแล้วก็ตลาดตรงนี้ต้องเข้าแล้วแหละเดี๋ยวเอามาเข้าตลาดผมก็ได้ป่ะสองคนนั้นทำไมไม่ได้ฮะหรือว่ามาเป็นนักบวชหรอหรือว่าไงไม่แน่ใจอ่ะเรได้ของกลับมานะครับเป็นไงบ้างทหารผมทหารหารบาดเจ็บ2คนโอเคโอ้โหพอมาก็มาประจำการมาฝึกซ้อมรบกันปิ๊งปังปิ๊งปังน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะตอนนี้รอคนครับให้คนมาให้ครบนะบ่อน้ำก็เสร็จกันเป็นว่าเล่นเอ๊ะคุณ3ต่อครับแบบนี้ผมทำน้ำให้แล้วเนาะได้นี่ไงเอ๊ะเยอะมากมายแล้วคนเก็บภาษีผมก็ไม่มีด้วยอยู่ๆก็ลดอีกแล้วอะความสุขลดไม่มีของพักผ่อนหย่อนใจหรอกอ
ตอนนี้บ่อน้ำสร้างเสร็จเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะอนุสาวรีย์แกะเอาอะไรอีกอ่ะผมสร้างที่อยู่พระดีไหมถ้าผมสร้างที่อยู่พระผมทำตรงไหนดีอ่ะจะเอาแบบที่มันไม่ไกลอ่ะเดี๋ยวนะแลดูไกลจังเลยตรงนี้หรองั้นเดี๋ยวนะโอเคอันนี้พอได้แล้วแหละอันนี้ไม่ตัดละโอเคเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนนะเดี๋ยวอาจจะทำชุมชนตรงนี้อีกหนึ่งนะครับเปลี่ยนแผนนะแล้วก็ตรงนี้ดีลีททิ้งไปเลยนะผมจะปลูกผักแถบนี้นะไม่ใช่ผักดิเอ็มปลูกข้าวทำไร่แถวนี้นะครับโอเคได้เลยแล้วผมจะซื้อตรงนี้นะจะซื้อตรงนี้นะครับเอแล้วผมจะวางแบบไว้ก่อนจะวางแบบไว้ก่อนนะอาจจะเป็นโครงการแบบก่อสร้างแบบใหญ่โตมโหฬารกันเลยทีเดียวแหละ
ป็นรั้วใช่ไหมโอเคเป็นสมุนไพรที่ผลิตวายไรอย่างนี้เหรอโอเคแบบนี้ขอดูแป๊บหนึ่งนะครับแบบนี้กับแบบนี้อันไหนสวยกว่าแตกต่างกันตรงไหนอะแตกต่างกันตรงไหนเอ่ยก็แทบจะไม่มีอะไรต่างกันเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาสร้างแถบนี้ก็แล้วกันนะครับอุ๊ยๆกดชอบกดผิดจังเลยเอ็มอ่ะเดี๋ยวผมมาสร้างนอกรอบนะครับฝั่งนี้หรอแป๊บนึงนะเพราะว่าเห็นมันสร้างคนมันว่างนะครับอย่างน้อย2คนแล้วตรงนี้1นะครับขาด1ขอเอาเรื่องความสุขก่อนนะเพราะว่าคนมันไม่ค่อยเข้ามาเหมือนผมครับเพราะความสุขมันไม่มีโอเคอันนี้ก็เบอร์รี่ปลาแล้วก็ขนมปังนะชีสมีไม่เยอะขายเป็นบางที่ก็แล้วกันได้คนเดียวอีกคนอื่นมันไม่ได้หรอเป็นเพราะอะไรฮะผมงงจังนี่มันว่างทั้ง4คนคนพวกนี้ต้องการอะไรบ้างขอดูแป๊บหนึ่งนะครับต้องการรัชชูรี่ด้วยนะใจเย็นนะหรือว่าผมจะนำเข้ามาก่อนครับนำเข้ามาก่อนดีกว่าทำเข้ามาก่อนอย่างน้อยๆก็มีขายบ้างก็ยังดีนะครับสัก20นะเดี๋ยวรอเมืองเราขยับขยายแล้วก็ผลิตได้ค่อยว่ากันตอนนี้รอบ้านสร้างแถวนี้ด้วยนะครับเอก็ไกลหน่อยนะแต่ก็ยังถือว่าดีนะตอนนี้อยากได้รัชชูรี่กันใช่ไหมโอเคโอเคนะครับงั้นสำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตตัดพาร์ทจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าหากท่านผู้ชมชอบครับอย่าลืมกดไลค์นะครับหรือว่ากดแชร์ให้กับช่องผมด้วยนะสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะมาเป็นกำลังใจแล้วก็ออกมาเป็นสมาชิกนะครับมาเป็นครอบครัวในช่องของผมนะครับวันนี้ผมคิดคำนานจังเลยอะสำหรับใครมีข้อติชมหรือว่าข้อเสนอแนะมีคำแนะนำมีความคิดเห็นต่างๆก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ
สำหรับวันนี้ครับผมขอขอบคุณในการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวพาร์ทใหม่เดี๋ยวพาร์ทหน้าเจอกันใหม่อะไรของผมเนี่ยเดี๋ยวพาร์ทหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ